โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับรายการบ่นติ่งวีทูเบอร์ใช้ชื่อรายการนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานบ่นพวกแฟนคลับเวลกากากโดยเฉพาะเลยก็ตามที่คลิปครับมูฟออนนะครับพวกอ่อนเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าพอมีเวลาปุ๊บผมก็รีบอัดคลิปนี้เลยคือตอนเนี้ยประมาณ5 ทุ่มมั้งใช่แหละ5 ทุ่มดูแลกายแป๊บหนึ่งจะ6 ทุ่มแล้วผมก็เลยรีบมาอัดเลยก็คืออัดดึกมากเสียงก็ไม่พร้อมไมค์ก็อ่อนๆแต่ยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันแล้วก็ไปฟังดราม่าไม่ใช่เชิงดราม่าหรอกเป็นบ่นของผมแหละเพราะว่ามันจะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบคนไม่แชร์โพสต์อาโลเอะนู่นนี่นั่นโพสต์เก่าตั้งแต่โพสต์ที่แบบออกไปโพสต์ร่างเก่าแล้วก็โพสต์ร่างใหม่เยอะแยะมากมายคือมันเป็นอะไรที่แบบอะไรวะฮะเอาตรงๆอ่ะคุณรำคาญที่อะไรนักหนาก็ไม่รู้แบบอาโลเอะอาโลเอะก็อาโลเอะอันนี้เจอหนักสุดมากกลับมาถึงนะอาโลเอเรามองรอกลับมาในฐานะรุ่น6หรือ EN ก็ได้จากใจเลยเด็กน้อยชิบหายจะว่ายังไงดีวะแบบคือตามปกติที่วีทูเบอร์แกรดออกจากสังกัดแต่ใช่ไหมส่วนมากเขาไม่มาทำหรอกเพราะว่าใครๆมันก็จำเสียงได้อะแล้วยิ่งเป็นเสียงมีเอกลักษณ์ด้วยคือเปิดดูปุ๊บอ่ะโอเคย้อมแมวนี่ว่ะใช้คำนี้แล้วกันย้อมแมวคือเอาเข้ามาก็แค่เปลี่ยนโมเดลคาแรคเตอร์นิดหน่อยแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยจะให้เปลี่ยนเสียงคงเป็นไปไม่ได้ก็แน่นอนว่าไม่มีทางกลับมาหรอกค่อนข้างยืนยันยกเว้นโคเวอร์จะแบบพี่เลนเอารุ่น20รุ่นอะไรเงี้ยหรือเปิดทาเลนเพลงเพิ่มนะแต่เปอร์เซ็นต์การเจอวีทูเบอร์ที่แกรดแล้วกลับมามันมีน้อยหมายถึงแกรดจากสังกัดเดียวเด้อสังกัดเดียวกันนะไม่มีตัวอย่างขยกด้วยไม่รู้จริงๆแต่ก็แหละไม่ก็คงไม่จะไปพูดเรื่องเหตุผลการออกแล้วกันเพราะว่าน่าจะมีหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไงต่อวะพอเสร็จปุ๊บพอโพสต์คอยกลับมาเนี่ยเสร็จปุ๊บไม่พอก็ไปร่างใหม่ของนางอีกไปแบบเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนกันทำไมเสียงเหมือนกันจะเลยกับชาติมาเกิดใหม่หรือเปล่าครับไม่ได้กลับชาติมาเหรอครับนี่มันวีทูเบอร์คนใหม่โอ้โหมันจะไปซ้ำกันได้ไงเจริญมันก็ดีนะที่แบบคิดถึงคนเก่าๆที่ไม่อยู่แล้วอะแต่ว่าบางทีมันเยอะไปมันก็น่ารำคาญอะโพสต์เฟซส่วนตัวไม่ว่านะอันนี้คือมันลงในกลุ่มคอมมูใหญ่อะแล้วก็ที่งงอย่างหนึ่งคือแอดมินอนุมัติได้ไงอันนี้ผมงงเป็นการส่วนตัวเลยนะทำไมแอดมินถึงปล่อยให้แบบโพสต์พวกนี้แบบมาได้เยอะขนาดนี้ไม่ได้บอกว่ามาไม่ได้นะแต่ทำไมมันมาเยอะขนาดนี้อีกการก็ถ้าในเมื่อเราพูดถึงร่างใหม่แล้วใช่ไหมเหมือนจะเห็น2-3 คนมั้งไปคอมเมนต์ด้วยแต่โดนลบแล้วแหละก็รู้กันอยู่ว่าคอมเมนต์อะไรมาถึงโดนลบนะอยากจะรู้กันทั้งหมดแหละก็ที่จะมาบ่นรอบนี้ก็อยากให้แม่งมูฟออนกันนะล่ะเลิกไปใส่ใจแบบอดีตอะอดีตที่ไม่ทำให้เราพัฒนาจะใส่ใจไปทำไมมันไม่ได้อดีตนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะหรืออาจจะมีแต่ว่าประโยชน์อะไรล่ะเมนใครรู้เมนไว้เลยนะก็สำหรับที่จะพูดก็คงมีแค่นี้แหละบูปออนเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จมอดีตลากคุณลง
นั้นก็ทำอะไรมันก็ไม่เจริญหรอกนะอย่างสุดท้ายเลยก็คือไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะปิดไปได้เลยก็ได้ถ้าคนไม่อยากฟังบุบบนคือที่ทำคลิปเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทแบบเนี้ยก็คือหลังจากผมรู้ว่าตัวเองอ่ะยังทำเปิดรับรายได้ไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนใจมาอัดทีละตอนก่อนดีกว่าเพราะในเมื่อไม่มีรายได้อยู่แล้วอัดตอนยาวไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าทำให้ทุกคนรำคาญอีกใช่ไหมว่าแยกเป็นหัวเรื่องแบบนี้ง่ายกว่าแล้วก็คนน่าจะดูสนุกกว่าด้วยแล้วก็จะได้คอมเมนต์เป็นแบบทางเดียวกันไม่ต้องไปปนกันแบบคนอยากฟังคอมเมนต์อะไรของคนอื่นในแนวเดียวกันอะไรเงี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละคลิปต่อไปก็น่าจะอัพประมาณวันอาทิตย์ไม่ก็วันจันทร์เหมือนเดิมจะเป็นหัวข้ออะไรก็ติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์และกดซับด้วยขอบคุณครับ